SALMON PODCAST มันสดอร่อยแอมซาย thank you พอดแคสต์ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญปุระสวัสดีค่ะก็พบกันในแอมซาย thank you นะคะ EP นี้เป็น EP ที่10กว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะรายการก็ พอดแคสต์ของเราก็จะชวนพูดคุยกันเรื่องต่างๆนะที่มีคนถามเข้ามาชวนจะเรียกว่าอะไรบางครั้งมันก็เหมือนเป็นการชวนคุยเนาะแบบอยากจะได้ second opinion อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็เป็นเหมือนคำถามมาพี่โอ้เป็นพี่เนาะคือเราอะเชื่อว่าทุกคนก่อนที่จะถามมามีคำตอบอยู่บ้างแล้วล่ะในใจคือมีไกด์มีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะได้คำยืนยันหรือว่าพี่ก็ว่าดีนะหรือมันมีอย่างนี้ด้วยนะอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้แบบว่าเป็นการตอบคำถามแบบผู้รู้ไม่ได้รู้อะไรมากมายไปกว่านั้นแค่แก่เนาะร่วมพูดคุยกันละกันนะคะคำถามก็จะมาทั้งจากในอีเมลของเราก็คือ amsai.thankyou@gmail.com รวมถึงหลังไมค์ใน Twitter ของเรานะคะคือ @เจริญปุระนั่นเองซึ่งเราอ่านเองแหละทั้งสองช่องทางนี้นะแต่ว่าบางครั้งก็ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ตอบแบบทันทีทันใดอะไรอย่างนั้นแต่ว่าอ่านแล้วก็จะตอบให้นะคะใครที่ส่งเข้ามาก็อาจจะต้องรอหน่อยอะไรที่มันด่วนมากแบบความเป็นความตายอะไรอย่างนี้หนูก็อย่าเพิ่งส่งมานะลูกป้าเครียดป้าตอบไม่ทันอ่ะอันนี้นะคะคำถามมาในอินบ็อกซ์อีเมลของเราเป็นอีเมลอีเมลของเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็จริงๆมันไม่ได้หายากอะไรหรอกน้องก็ส่งมานะคะเป็นคำถามหัวข้อก็คืออยากทราบมุมมองของพี่สายต่อ LGBTQ ครับ สวัสดีครับพี่สายมีเรื่องอยากถามครับข้อ1คิดยังไงกับ LGBTQ ครับมันผิดหรือเปล่าที่แบบนี้คือตัวตนเรา2จะเปิดตัวกับพ่อแม่ยังไงดีครับในวงเล็บกับเพื่อนเราเปิดไปแล้ววงเล็บปิดข้อ3มุมมองความรักและอนาคตการใช้ชีวิตบั้นปลายของสังคม LGBTQ ขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่เจ้าของคำถามด้วยนะคะจริงๆถามมาตั้งแต่เมื่ออุ้ยต้นปีเลยแล้วก็มาเพิ่งมาได้คุยกันเอาทีละคำถามนะคิดยังไงกับ LGBTQ มันผิดหรือเปล่าที่แบบนี้เป็นตัวตนเราไม่ผิดบอกได้อย่างรวดเร็วมากเลยว่าไม่ผิดมันอะไรคือความแบบผิดอ่ะคือถ้าความผิดคือการไม่ถูกใจคนอื่นอันนั้นคนผิดจะเต็มโลกมากเพราะว่าเราก็ล้วนมีอะไรที่ไม่ถูกใจคนอื่นด้วยกันทั้งสิ้นรวมถึงคนอื่นก็มีอะไรที่ไม่ถูกใจเราด้วยกันทั้งสิ้นนึกออกไหมเราไม่ได้แบบชอบใจทุกคนบนโลกแต่เราว่าเงื่อนไขของเรื่องแบบเนี้ยรสนิยมตัวตนนะคะหรือว่าการเป็น LGBTQ มันจริงๆคือตอนนี้ตัวย่อมันเยอะมากแล้วนะ LGBTIQ หรืออะไรประมาณอย่างนี้ด้วยซ้ำนะคะเราก็เรียกกันสั้นๆแล้วกันเนาะเอาแบบพอรู้มันไม่ได้ส่งผลอะไรกับเขาเรียกว่าอะไรกับความสามารถของเรากับการที่เราเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าถามว่าพี่คิดยังไงว่ามันผิดไหมเนี่ยคือ1คือไม่ผิดแล้วถ้าถามว่าคิดยังไงก็คือไม่ได้คิดยังไงคือไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องจับจ้องหรือว่าเอาปากกาไฮไลท์ไปขีดเขาว่าเขาเป็นไอ้นี่นะอะไรเงี้ยคือพี่ไม่ได้คาดหวังกับคนที่จะเป็นหรือไม่เป็นอะไรเลยเข้าใจด้วยซ้ำว่าบางทีอ่ะคืออันนี้เราไม่รู้เราคิดมากไปเองป่ะนะเวลามีคนมาแบบว่าจะเป็นอะไรก็ได้ในกรณีที่ลูกนะคะหรือว่าคนใกล้ชิดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็น LGBTIQ แล้วมาเปิดตัวเนี่ยเธอจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีเฮ้ยอันนี้คือเราเครียดว่ะอันนี้ส่วนตัวมากๆนะใครไม่เห็นด้วยก็ผ่านไปนะคะคือมันดูแบบถ้าทำเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดีหมายความว่าไอ้สิ่งที่กูเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ดีเหรอวะนึกออกไหมซึ่งสมมุติว่าถ้ามีคุณมีลูกชายลูกสาวแล้วคือ
ไม่รู้อ่ะเรารู้สึกว่ามันประหลาดอ่ะคือประโยคแบบนี้เราก็จะไม่ได้พูดกับลูกชายลูกสาวธรรมดาทั่วๆไปอาจจะมีในบ้านในกรณีเช่นแบบทำอาชีพนี้ซึ่งพ่อแม่ไม่ถูกใจหรืออะไรแบบนี้นะเป็นอะไรทำอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีเวลาเอาไว้ตอบญาติอ่ะแต่เราก็เลยจะงงๆว่าทำไมมันต้องกดดันขนาดนี้วะคือมันไม่มีเราเชื่อว่ามันไม่ได้แบบว่าโอ้มีใครแล้วที่จะเกิดมาพร้อมกับความแบบไม่ดีอ่ะในตัวอะไรเงี้ยมันอาจจะมีบ้างนะเป็นแบบว่าหวยพันธุกรรมแบบหวยออกคนนี้พอดีว่าเกิดมาปุ๊บเป็นคนไม่ดีเลยในข้อแม้ของศีลธรรมของสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่คำว่าแบบเป็นคนดีเนี่ยมันต้องดีแค่ไหนวะนึกออกป่ะคือแม่งโคตรกดดันอะว่าเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีว่าเนี่ยยากสุดเลยบอกมาเลยดีกว่าบอกมาเลยยังดีกว่าว่าแบบอยากจะให้ทำอะไรอยากจะให้เป็นอะไรแบบนั้นมันยังคุยกันได้ไงอันนี้พอมันบอกว่าให้เป็นความดีมันเลยมีข้อมันไม่มีลิมิตอะคือต้องดีแค่ไหนอะดีของตัวเองดีของพ่อแม่ดีกว่าพี่น้องดีกว่าอะไรอย่างนี้เหรอวะคือทำไมเราต้องแบบหวดตัวเองให้วิ่งไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาขนาดนั้นอันนี้เป็นความคิดของเราเองนะคือเราไม่เข้าใจว่าทำไมมันจะต้องแบบพ่วงกันหรือว่าบางทีที่แบบว่าโดนล้อโดนเพื่อนล้ออะไรอย่างนี้นะแบบอีแบบเป็นก็คือเขาเห็นสิ่งที่เราเป็นความผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็เราจะแบบจำเอาไว้ว่าวันหนึ่งฉันจะต้องดีกว่าพวกแกให้ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันก็เป็นกลไกการตอบโต้นาทีตรงนั้นนะว่าแบบแล้วเราก็เข้าใจด้วยในความอาฆาตคือเราเป็นคนไม่ลืมคือไม่รู้ว่าเรียกว่าให้อภัยหรือเปล่านะแต่เราไม่ลืมอ่ะซึ่งมันน่าจะเป็นคนละประเด็นกันใช่ไหมการให้อภัยกับการลืมอะไรอย่างเงี้ยคือเราจำได้หมดแหละว่าใครทำอะไรยังไงไว้กับเราเคยพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือวันหนึ่งเขามาพูดดีกับเราก็ไม่ได้แบบจะไปแบบเชิดใส่เขาว่าแบบแกเคยด่าฉันมาก่อนเลยก็ไม่นะแต่ก็จำไว้ว่าเขาก็เคยคิดกับเราอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือการอาฆาตเพื่อจะแบบพุชตัวเองอ่ะมันก็ถามว่าดีไหมในแง่นึงมันก็คงจะดีละมั้งเพราะมันก็ทำให้เราแบบไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆมันทำให้เราแบบหวดตัวเองขึ้นไปแต่ในความเป็นจริงในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือบางทีคนที่มันล้อเราแม่งก็ได้ดีกว่าเราอ่ะเข้าใจไหมคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่เราชอบบนโลกนี้จะมีชีวิตที่ดีคนที่เราไม่ชอบแม่งก็มีชีวิตที่ดีหมายถึงว่าดีในแบบที่สังคมเขาบอกว่าดีอ่ะแบบมีอะไรอ่ะมีอาชีพที่มั่นคงมีเงินเก็บอะไรประมาณอย่างนั้นนะคนจะพอนึกออกกันแล้วถ้าเราแบบเราหมายเข้าไปอย่างนั้นว่าแบบว่าฉันจะต้องดีกว่าแกให้ได้แล้ววันนึงมันทำไม่ได้อ่ะแกไม่เครียดหรอวะคือแบบไอ้ที่มันล้อเราเมื่อตอนเด็กๆแม่งโตขึ้นเสิร์ฟไปเป็นแบบว่าอะไรอ่ะรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะสมมุติคือแบบแล้วแบบเป็นรัฐมนตรีที่แบบห่วยอ่ะแต่มันก็เป็นรัฐมนตรีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็จะเครียดไปเปล่าวะคือบางทีเราก็ไม่ต้องแบบหวดตัวเองเพื่อจะเป็นอะไรที่มันพิเศษอ่ะคือบางทีอ่ะเราว่าคำปลอบโยนบางอย่างมันฟังดูประหลาดอะไรอย่างเงี้ยอาชีพของเรากับ LGBTIQ นี่ใกล้ชิดกันมากเนาะหลายคนจะรู้สึกว่ามันมาคู่กันด้วยซ้ำวงการบันเทิงกับพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่จะได้แสดงตัวที่ได้เป็นตัวของตัวเองได้แสดงความสามารถของตัวเองถามว่าเขาได้แสดงความสามารถของตัวเองเพราะเขาเป็นเกย์เหรอเกย์ในที่นี้คือเรารวมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบชายชายหญิงหญิงหรืออะไรใดๆก็ตามอันนี้พูดอย่างคร่าวมากนะคะคือไม่เกี่ยวอ่ะเราก็ไม่ได้เป็นเกย์แต่เราทำงานเราก็ไปทำงานเว้ยเราไม่ได้หอบหิ้วความเป็นผู้หญิงหรือความเป็นผู้ชายหรือความเป็นอะไรของเราไปด้วยนึกออกมาเออมันก็คือเราเป็นเราเราก็คนอื่นที่เขาทำงานที่เขามีพื้นที่ตรงเนี้ยมันก็เพราะว่าทุกคนไม่ได้แคร์ว่าตัวตนเขาจะเป็นอะไรหรืออะไรยังไงไงคือทำงานได้ทำงานดีตรงกับสิ่งที่ต้องการเขาก็เรียกไปทำงานเท่านั้นเองนั้นคือตัวตนมันก็เป็นเรื่องนึงการทำงานมันก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะถามว่าเราไปทำงานอ่ะเราแบบไม่ได้เป็นตัวเองตลอดไหมมันก็ไม่ได้อยู่แล้วไงไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นนักแสดงด้วยไม่ว่าการไปทำงานในสังคมการทำงานแบบไหนๆก็ตามอ่ะคุณจะเป็นตัวเอง 100% หรอมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีการแบบฮึบเอาไว้นิดนึงอันนี้มันต้องแบบว่าเข้าสังคมเว้ยมันต้อง
ไอ้นู่นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าการที่คุณเป็นเกย์จะมีพื้นที่มากกว่าคนอื่นหรือพื้นที่น้อยกว่าคนอื่นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราว่ามันน่ากังวลเนี่ยก็คือคนจะชอบรู้สึกว่าถ้าจะเป็นเกย์แล้วเข้ามาในวงการมันต้องมีรูปแบบบางอย่างนึกออกปะเออต้องตลกอะไรเงี้ยหรือว่าต้องแบบต้องอะไรอ่ะต้องหวือหวาเราไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะหรือว่าต้องจะต้องเล่นมุกมาตรฐานเช่นแบบอยากกินคนนั้นอะไรอย่างนี้นะประมาณเรายกตัวอย่างแบบกว้างๆเลยแล้วกันซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวเว้ยเออคือถ้าเธอเป็นคนที่ไม่ได้อยากเล่นมุกแบบนั้นเธอไม่ได้อยากตลกอ่ะก็ไม่ได้อยากแต่งตัวหวือหวากูอยากใส่เสื้อยืดกางเกงบอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเสื้อยืดกับกางเกงบอลนะเว้ยมันไม่ได้แบบถ้าเป็นเกย์แล้วในวงการแล้วจะต้องมีตัวตนแล้วจะต้องทำอย่างนี้มันไม่ได้รับประกันอะไรมันไม่ได้ประกันความสำเร็จมันไม่ได้ประกันอะไรได้เลยอ่ะเออว่าแบบถ้าเป็นคนแบบนี้จะต้องทำในรูปแบบนี้เท่านั้นนะเธอถึงจะประสบความสำเร็จเพียงแต่ว่าภาพที่คนหลายๆคนเห็นออกไปอ่ะแน่นอนคือทุกคนมันก็เหมือนหาโพสิชันของตัวเองเนาะหาวิธีที่เราจะแสดงตัวตนกับโลกหาวิธีที่จะทำให้คนจดจำแล้วบางทีอ่ะภาพพจน์ของเกมมันก็เลยกลายมาเป็นเหมือนเป็นสเตอริโอไทป์อีกอย่างนึงว่าเออต้องตลกต้องขำต้องอะไรเงี้ยก็ไม่ตลกก็ได้นะเออฉันก็เคยเจอนะคนที่แบบว่าเขาก็เป็นของเขาไปอ่ะคือเขาไม่ได้ต้องตลกอะไรกันอยู่ตลอดแต่คนตลกจริงๆมันก็มีนะเว้ยซึ่งก็ไม่ได้เป็นเฉพาะเกย์ด้วยเออคือคนตลกเขาก็เป็นคนตลกไงเป็นคนแบบไลฟ์ลี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นอีกแบบนึงแล้วก็ไม่ได้จำเป็นว่าทุกคนจะต้องชอบคนตลกบางทีตลกเลอะเทอะเลื่อยเปื่อยบางทีก็ฉันก็แบบพักก่อนพักบ้างเอาจริงเอาจังบ้างลูกอะไรอย่างเงี้ยก็มีดังนั้นมันไม่มีอะไรผิดเลยอะค่ะเออไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามหรือไปอยู่ตรงไหนก็ตามของชุมชนใดๆก็ตามที่เราสังกัดอยู่นึกออกไหมเออมันถ้าคนอื่นเขาจะมีปัญหากับการที่เราเป็นเรามันคือปัญหาของเขาเว้ยไม่ใช่ปัญหาของเราคือโตแบบแยกกันเออเราคนละบ้านกันนึกออกไหมสมมติว่าในออฟฟิศเรากรุ๊ปนี้เรามี5คนคือมึงก็โตบ้านใครบ้านมัน5บ้านอะแล้วคือบ้านอื่นมันจะมาคาดหวังว่าแบบบ้านกริฟฟินดอร์จะคาดหวังให้บ้านสลิธีรินเป็นเหมือนเธอเหรอมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเออมันก็ไม่ใช่ไงแต่ก็แค่แบบเออก็อยู่ออฟฟิศแล้วก็ทำงานด้วยกันเออดังนั้นเราก็จะค่อนข้างรู้สึกอึดอัดแทนต้องบอกแบบนี้ดีกว่าว่าไดรฟ์ของคนที่เข้ามาโดยรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นน่ะมันจะต้องต่อสู้มากกว่าคนอื่นน่ะเออเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเหนื่อยไหมอยากให้พักบ้างอยากให้แบบเฉยๆบ้างไหมนะถ้าอยากอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่อยากคือถ้าอยากแบบว่าอยากจะดีดอยู่ตลอดเวลาก็เป็นทางเลือกของเขานะครับนี่คือข้อแรกก็คือสรุปก็คือไม่ผิดเนาะแล้วก็ไม่ได้ต้องแบบปิดปราดอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่ตลอดเวลาหรือนอกจากว่ามันจะเป็นเป้าหมายในชีวิตของคนที่ต้องการนั้นๆนะนะว่าเออฉันมีคนนี้เป็นไอดอลฉันจะเป็นอย่างเขาให้ได้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงอันนี้ก็แล้วแต่ข้อ2จะเปิดตัวกับพ่อแม่ยังไงดีครับกับเพื่อนเราเปิดไปแล้วมีหลายครั้งนะมีหลายนับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกินครึ่งแหละที่เพื่อนๆเราที่เป็นเกย์พ่อแม่เขารู้เขาแค่ไม่พูดมันออกมาเว้ยจริงๆลูกเขาอะเขาเลี้ยงมาเขาสัมผัสได้แหละว่าเป็นยังไงแต่ว่าเขาจะให้น้ำหนักกับมันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองบางคนก็คือพ่อแม่บางคนก็คือรู้แต่ไม่อยากจะยอมรับซึ่งในกรณีนี้เราว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของเขานะคือเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้ผิดอะเออที่เขาจะแบบรับไม่ได้หรือไม่ได้อย่างใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาพอๆกับที่เราก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่พื้นที่การจะแบบไปเปิดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องก็ต้องดูว่าที่บ้านพ่อแม่ของน้องเขาเป็นยังไงไม่ได้บอกให้โกหกนะคะไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นน่ะเพียงแต่ว่าเราว่ามันต้องมีพื้นที่ที่แบบเหมือนวงกลมที่ซ้อนกันแล้วก็มีพื้นที่แตะกันไว้แบบนิดนึงอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะก็คืออย่างบ้านเราเนี่ยสูบบุหรี่กันทั้งบ้านทุกหมดเลยพ่อแม่เราน้องอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นก็คือที่บ้านเราจะเฉยๆมากกับการที่แบบสูบบุหรี่ในบ้านแม้กระทั่งวันหนึ่งที่พ่อเลิกสูบบุหรี่ไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังเฉยๆอยู่ที่แม่สูบอะไรก็สูบเขาก็จะแบบมันก็เป็นสิทธิ์
ของแม่เออแต่บางบ้านก็คือรู้นะว่าลูกสูบบุหรี่แต่อย่าสูบให้เห็นนึกออกมั้ยเออคืออย่ายืนยันน่ะอย่ายืนยันว่าสิ่งที่เขารู้มามันเป็นเรื่องจริงอ่ะบางทีอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องแบบมันก็คงเหมือนอะไรหล่อเลี้ยงจิตใจเขาเล็กๆน้อยๆแล้วมั้งคือพอให้เขาได้แบบว่าพอให้เขาไปต่อได้ในแต่ละวันน่ะมันเป็นความหวังเล็กๆคล้ายๆแบบซื้อหวยตัวนี้มาตลอดมันต้องถูกเขาสักวันอะไรอย่างเงี้ยเรามั้งไม่รู้นะเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่จำเป็นจะต้องไปบั่นทอนอะไรตรงนั้นของเขาอะเพียงแต่ว่าเราก็ทำตัวของเราเป็นธรรมชาติคือเช่นเราอยากจะพาแฟนมาบ้านใช่ไหมเราก็อยากจะพาแฟนของเรามาบ้านซึ่งแฟนนั้นจะเป็นเพศอะไรใดๆก็ตามแต่ถ้าแบบพ่อแม่เขาสบายใจที่เขาจะบอกที่เขาจะรู้ว่าที่เขาจะรู้สึกว่าคนนี้เป็นเพื่อนไม่ใช่แฟนก็ปล่อยเขาอืมนอกจากว่าน้องเปิดตัวไปแล้วแล้วโดนแอนตี้อย่างรุนแรงมากซึ่งอันนั้นพี่ก็ขอให้แนะนำให้คุยกันอย่างราบเรียบเอาเรื่องแฟกต์มาคุยกันว่าไอ้สิ่งที่เป็นน่ะมันเปลี่ยนไม่ได้เออและมันก็ไม่ใช่ความผิดอะไรของใครเลยตัวน้องก็ไม่ผิดพ่อแม่ก็ไม่ได้ผิดพ่อแม่ไม่ได้ทำอะไรพลาดไม่ได้เลี้ยงลูกพลาดไม่ได้อย่าโทษกันอืมแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้หรือกระทั่งเวลาแบบไปในวงของญาติญาติเมื่อไหร่จะแต่งงานเออมันจะไม่ได้มาเป็นการถามตรงๆหรอกนึกออกไหมเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่จะโน่นเมื่อไหร่จะนี่อะไรเงี้ยก็บอกไปเรียบๆอ๋อไม่มีค่ะหรือว่ามีแฟนแล้วแต่ไม่ได้คิดจะมีลูกหรืออะไรก็ตอบไปอ่ะแล้วก็ตอบความจริงอ่ะแบบเรียบๆอืมไม่รู้นะคือจริงๆแล้วชีวิตมันสงบนิ่งได้มากกว่านั้นน่ะนี่คือข้อเท็จจริงของชีวิตข้อที่1แล้วข้อเท็จจริงของชีวิตข้อที่2ที่ความแก่สอนพี่มาก็คือว่าไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเข้าใจเราแม้แต่คนที่เราคาดหวังว่าจะเข้าใจที่สุดคือบางทีเราก็โดนมายาคติของคำว่าไม่มีใครเราก็ยังมีครอบครัวแบบกอดใครก็ไม่อุ่นเท่ากอดพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งโอเคมันก็เป็นจริงกับหลายๆคนแต่แน่นอนว่าบางทีมันก็ไม่ใช่แบบนั้นบางทีพ่อแม่หรือครอบครัวก็ไม่ใช่เซฟโซนที่สุดของเราที่เราจะเป็นตัวเองที่เราจะสบายใจที่เราจะเล่าให้ทุกเรื่องได้ฟังปัญหาก็คือตัวน้องต้องจัดการความรู้สึกของตัวเองว่าอย่าไปผิดหวังอะว่าเชื่อดูดีแบบบ้านอื่นเข้าใจกันหมดเลยอะบ้านกูไม่เข้าใจเออมันก็มีเว้ยมันโลกมันก็เป็นอย่างนี้ที่เราจะไม่ได้ทุกอย่างที่เราต้องการแล้วเราก็ต้องเหมือนนั่งเล่นไพ่กับเพื่อนอะไพ่กูแย่มากอะนี่พูดอย่างคนที่เล่นไพ่ไม่เป็นด้วยนะไพ่กูแย่มากแต่ให้ทำยังไงวะล้มโต๊ะหรอมันล้มไม่ได้อะมันก็ต้องไปต่อทั้งที่ได้ไพ่แย่ๆแบบนั้นนะก็แพ้บ้างชนะบ้างในบางเกมของชีวิตนะคะซึ่งถ้าลดความคาดหวังในความเชื่อที่เราถูกสอนต่อๆกันมาในเรื่องของว่าครอบครัวจะต้องเป็นเซฟโซนอยู่เสมอเนี่ยนะได้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้น้องรวมถึงตัวของพ่อแม่น้องด้วยผ่อนความเครียดตรงนี้ลงไปคือทุกคนล้วนก็ล้วนเป็นคนเนาะแล้วเราก็มีความสัมพันธ์กันอย่างที่ไม่ได้มีใครสามารถเลือกใครได้แบบ 100% เราเลือกพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ก็เลือกเราไม่ได้ดังนั้นคือถ้าเขาจะผิดหวังในตัวเราหรือถ้าเราจะผิดหวังในตัวเขาบ้างเราว่าอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะเออเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าส่วนใหญ่ที่รู้สึกไม่ดีกันก็เพราะว่ามันผิดหวังนั่นแหละว่าเฮ้ยคนที่ควรจะเข้าใจเราที่สุดคนที่ควรจะเป็นแบ็กอัพให้เราที่สุดคนที่ควรจะเป็นฟูกให้เวลาที่เราล้มเนี่ยเขาไม่เป็นว่ะล้มลงไปอ้าวไอสัตว์แข็งเลยอย่างเงี้ยไม่ฟูกว่ะอะไรเงี้ยซึ่งโอเคก็เฟลได้แต่ก็อย่าเฟลนานเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันจากความคาดหวังทั้งสิ้นน่ะคือพ่อแม่เขาก็คาดหวังว่าเราต้องเป็นลูกอย่างนั้นอย่างนี้นึกออกไหมเขาผิดหวังเขาก็เฟลเราก็คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้อ้าวพอมันไม่ได้อย่างหวังเราก็เฟลได้นะแต่ว่าก็ข้ามผ่านมันไปให้เร็วอะค่ะดังนั้นคือเรื่องของการเปิดตัวเนี่ยน้องต้องดูเลยพี่ว่ามันแล้วแต่ครอบครัวมากๆบางบ้านนี่ที่รู้มาก็คือเขารู้แบบเขาก็รู้แล้วมันก็ไม่ใช่ประเด็นในชีวิตอะเออเหมือนอะไรอย่างนั้นมากกว่าซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ารายละเอียดในครอบครัวของเขาแต่ละคนมันเป็นไปมันเป็นมายังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าน้องรู้สึกว่าอึดอัดอยากจะ
อยากจะบอกอยากจะเป็นตัวตนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบพ่อแม่ต้องยอมรับได้สิในสิ่งที่เราเป็นอะไรอย่างงี้ก็ลองเริ่มจากคนที่สนิทที่สุดกันก็ได้ไม่รู้ว่าเป็นพ่อหรือแม่หรือน้าหรือพี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างบ้านเราเนี่ยพี่น้องอาจจะสนิทกันก็ลองบอกกับคนใกล้ตัวก่อนไหมลองคุยดูแบบเพื่อลดความกดดันอะไรใดๆต่างๆลองปรึกษากันดูว่าเฮ้ยมันควรจะบอกหรือยังหรือมันควรจะบอกแค่ไหนหรือมันควรจะอะไรยังไงก็ต้องยอมรับว่าวิธีคิดของคนในแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะกับการยอมรับความจริงบางอย่างในชีวิตบางทีก็นั่นแหละส่วนมากก็จะเจ็บจากความคาดหวังกันมานะคะถ้าเขายังคาดหวังอยู่ก็ไม่เป็นไรให้เขาคาดหวังไปเราลดความคาดหวังของตัวเองลงเนาะส่วนข้อ3มุมมองความรักและอนาคตการใช้ชีวิตบ้านปลายของสังคม LGBTIQพี่ว่าอันนี้มันไม่เฉพาะ LGBTIQ หรือเกย์หรือผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรใดๆเลยอนาคตการใช้ชีวิตบ้านปลายของเราทุกคนเลยนะในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะมีครอบครัวหรือไม่หรืออยู่คนเดียวหรือมีลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเรื่องของการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่าอันนี้คือบอกเลยว่าพี่อยู่ในครอบครัวที่ทั้งพ่อทั้งแม่มาป่วยตอนแก่แล้วการป่วยมันไม่ใช่แค่ไปกินพาราแล้วหายอ่ะการป่วยมันลากเอาทุกอย่างลงมาองค์ประกอบมันเยอะมากคุณใครจะเป็นคนดูแลอาการของเรามีคอนดิชันยังไงบ้างที่จะต้องแบบทำไอ้นั่นได้ทำไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่กำลังจะทำไม่ได้ความสามารถอะไรกำลังจะหายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ต้องวางแผนไว้หมดเลยและแน่นอนว่าการที่คุณมีคู่ชีวิตก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะตายหลังคุณน่ะนึกออกปะคือบางทีเขาจะตายก่อนก็ได้หรือเขาอาจจะไม่ตายแต่เขาไม่ชอบอ่ะเขาไม่อยากอยู่ดูแลแกแล้วเขาก็ไปอะไรอย่างเงี้ยคือก็เสียใจได้ละมั้งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากไปกว่าที่เราจะต้องวางแผนให้ชีวิตตัวเองอันนี้พูดในทุกกรณีเลยนะทุกกรณีจริงๆคือการมีลูกหรือการมีสามีอะไรมันก็ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะมีบ้านปลายที่ราบรื่นและสงบสุขลองเตรียมแผน B ของตัวเองเอาไว้บ้างมีเงินเก็บส่วนตัวเอาไว้บ้างคิดคร่าวๆนะเอาไว้บ้างว่าเฮ้ยถ้าแบบลองคิดเงื่อนไขในชีวิตมาหลายๆอย่างว่าเอ้ยถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนั้นถ้าชีวิตมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีคู่ถ้าเราไม่มีคู่เราจะวางแผนชีวิตในบ้านปลายกันยังไงอ่ะอันนี้อ่ะงั้นเรายกตัวอย่างเราเลยแล้วกันคือเราไม่รู้หรอกมีแฟนไหมมีแต่ความตั้งใจของเราความตั้งใจของเรานะก็คือว่าจะไม่แต่งงานจะไม่มีลูกก็อยู่เป็นพาร์ทเนอร์กันเฉยๆเราก็จะไม่ไปแบบคือมันก็จะมีพื้นที่ว่าคุณไม่ต้องมาแบกครอบครัวเราแล้วเราก็จะไม่ไปแบกครอบครัวคุณมันฟังดูแรงมันแห้งแล้งเนาะไร้น้ำใจอะไรอย่างเงี้ยแต่โลกมันเป็นอย่างนี้จริงๆว่ะคือเรามีเงินเก็บส่วนหนึ่งเพื่อเอาไว้ดูแลตัวเองเป็นจำนวนพอสมควรที่จะมองว่ามันจะพอใช้ดำรงชีวิตต่อไปได้ด้วยเงื่อนไขที่เรามีคือเรามีที่อยู่ที่ถาวรเนาะซึ่งในวันนึงน้องฉันอาจจะไล่ฉันออกจากบ้านก็ได้ฉันก็ยังจะมีเงินตรงนี้อยู่นึกออกไหมคือมันก็ต้องคิดเผื่อไว้อะคือเนี่ยเดี๋ยวพอเราไปพูดอย่างเงี้ยกับน้องชายน้องก็บอกจะบ้ากูจะไปไล่มึงออกทำไมบ้านนี้ก็บ้านมึงเหมือนกันอ่ะก็ใช่ไงแต่ใครจะไปรู้วะวันนึงมันก็คือเรานั่งดูพ่อกับแม่เราที่แบบเป็นคนในยุคที่พยายามวางแผนชีวิตไว้50ต้องทำไม่นั่น60ต้องทำไม่นี่นึกออกปะแล้ววันหนึ่งแผนเขาล่มหมดเลยเว้ยเพราะเขาป่วยหรืออันนี้ที่เห็นในชั้นก็คือแม่เราส่วนพ่อเราก็คือใครว่ามันในชีวิตมันจะมีความหวังว่ากูจะแต่งงาน4รอบแล้วก็มีลูก7คนแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายมันก็ไม่รู้หรอกทุกคนก็กำลังแบบทุกคนก็กำลังเสี่ยงดวงกันอยู่อะแม่เรานี่โอ้ยเขากะว่าแบบชีวิตบั้นปลายเขาจะแบบแฮปปี้มากๆลูกถึงฝั่งกันหมดแล้วตังค์เขาก็มีเขาจะแบบไปเที่ยวเขาจะน้องให้ตึบป่วยจบมันไม่ได้อย่างหวังอะคือคนมันหวังได้แต่มันก็ต้องเผื่อไว้ด้วยว่าเอ้ยถ้ามันไม่ได้อย่างหวังแล้วมันจะรับมือยังไงแม่เราเขาไม่มีแผนดีเลยเว้ยดังนั้นเขาจะไปไม่เป็นอย่างรุนแรงมากแล้วนั่นก็จะยิ่งดึงให้อาการทุกอย่างของเขาถอยลงเพราะว่าเขาไม่มีเวลามาพิจารณาเลยว่าอะไรที่เขายังเหลืออยู่บ้างและอะไรที่เขาได้สูญเสียมันไปแล้วบ้าง
ดังนั้นมุมมองของความรักคือเราอยากจะให้มองว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตเข้ามาเป็นเพื่อนกันอ่ะมันเอาไว้ปรึกษาหารือเอาไว้แบ่งปันเอาไว้อะไรก็จริงนะคะแต่สุดท้ายอ่ะเราก็ต้องกันพื้นที่สำหรับตัวเองเอาไว้ด้วยนี่คือความจริงของชีวิตเนาะนั่นก็คือเกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเจ็บขึ้นมาไม่พร้อมกันเขาอาจจะเจ็บก่อนเราอาจจะเจ็บก่อนเขาอาจจะตายก่อนเราอาจจะตายก่อนอันนี้มันไม่มีวันรู้อ่ะคือชีวิตมันไม่ได้มีแต่วันดีๆเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือมีเงินสดสำรองไว้นะคะมีแผนบั้นปลายในชีวิตเอาไว้จะอยากอยู่กรุงเทพอยากไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ได้จริงไหมบ้านใช้เงินเท่าไหร่จะต้องทำอะไรบ้างรอบๆคืออะไรมีงานอดิเรกไว้บ้างอันนี้ก็จะยิ่งดีมากคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแบบหรอวะงานอดิเรกเฮ้ยมันทำให้ตัวคุณไม่หายไปเว้ยในแต่ละวันไม่งั้นคุณจะมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นตลอดแล้วพอวันนึงคนอื่นที่ว่านั้นมันหายไปเนี่ยคุณจะโบ๋เบ๋มากคือแม่เราไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรไม่มีกลุ่มไม่มีกิจกรรมไม่มีอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นเว้ยวันๆเขาก็คือถ้าเขาไม่ดูลูกเขาก็รดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยวันนึงเขาเดินไม่ได้รดน้ำต้นไม้แบบเองไม่ไหวเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วอะซึ่งทางนี้จริงๆแล้วร่างกายเขาก็ยังใช้ได้อีกเยอะนะแต่เขาก็แบบอยู่ๆมันว่างเปล่าอะมันคิดไม่ทันมันไม่ได้คิดเผื่อมาก่อนนะคะแสดงว่าอันนี้ไม่เฉพาะ LGBTIQ ชายหญิงพ่อแม่หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเราแล้วยิ่งเราคาดหวังให้คนอื่นเขาเป็นอย่างใจเราไม่ได้ดังนั้นเราก็พยายามทำตัวเราซึ่งเราพอจะควบคุมได้บ้างนะได้บ้างให้ได้มากที่สุดอันนั้นเราว่าน่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับเรื่องของการใช้ชีวิตบั้นปลายของสังคมใดๆก็ตามนะคะส่วนเรื่องของความรักก็นั่นแหละมันก็ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีในความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะต้องถูกสาปนึกออกไหมมันก็เป็นสิ่งที่ยังต้องวัดใจกันแต่สุดท้ายมันก็กลับมาที่จุดเดิมก็คือเราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปแล้วก็เผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตอย่างที่มันเป็นความจริงจริงๆอะไรที่มันไม่ดีก็คือมันไม่ดีจริงๆเรามีสิทธิ์จะไม่พอใจในชีวิตของเราได้แต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าไปแบบอารวาสฟาดงวงฟาดงาอะไรเราก็แค่ทำไปเท่าที่ชีวิตมันให้ไพ่เรามาหน้าไพ่เรามีแค่นี้อากูก็เล่นไปแค่นี้เอาเท่าที่มันได้ฝันได้หวังได้นะคะแต่ก็หาแผนสำรองเอาไว้ด้วยนี่แก่มากเลยเนอะพูดจากันแบบคนแก่มากๆเลยแต่ชีวิตมันก็แบบมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆแหละคือวันก่อนเราเพิ่งอ่านพี่เอนิ้วกลมเขาเขียนถึงช่วงชีวิตของคนเราที่จะจนช่วงที่มีความสุขช่วงที่มีความทุกข์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะซึ่งก็จะเหมือนมีข้อสังเกตว่าความทุกข์ในชีวิตของเราจะเข้ามาในช่วงหลังเราแบบ30 40อะไรอย่างงี้เป็นต้นไปซึ่งเราก็แบบของเรามันกลับข้างกับคนอื่นหมดเลยเว้ยคือเราเริ่มทำงานเร็วเราทำงาน13ใช่ไหมพ่อเสียตอนก่อนเรา30อะไรอย่างเงี้ยคือมันสลับกับคนอื่นซึ่งหมายความว่าเราจะต้องโกรธโลกป่ะวะบางทีเราก็โกรธนะเราก็หงุดหงิดว่าแบบทำไมแม่งต้องเป็นกูวะที่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้ก่อนคนอื่นแต่แบบมันก็มีอีกหลายคนที่จะต้องใช้ชีวิตแบบเนี้ยแล้วมันก็ต้องจัดการกันไปอ่ะเราเสียใจได้แต่เราก็ต้องไปต่อแค่นั้นเองนะคะเชียร์นี่พูดไปนี่มันวงเวียนชีวิตมากเลยอ่ะโอเคก็หวังว่าจะพอได้ข้อคิดเห็นนะคะเอาไปปรับใช้หรือว่าลองเอาไปทำดูนะหวังว่ามันจะใช้ได้นะคะสำหรับน้องเจ้าของคำถามรวมถึงคนอื่นที่กำลังฟังแอมไซต์แตงกิ้วตอนนี้อยู่ด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามฟังกันแล้วก็ย้ำอีกทีว่าใครที่อยากจะพูดคุยนะสามารถส่งเข้ามาได้นะคะคำถามทั้งทางอีเมล amsaitankyu@gmail.com แล้วก็ทาง DM ใน Twitter นะคะแอคเคาท์ของเราคือ @เจริญตุลานั่นเองก็จนกว่าจะพบกันใหม่ใน EP หน้ากับคำถามใหม่ๆในครั้งหน้านะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ